ครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับพูดถึงเกมฟุตบอลกระชับมิตรนะครับ3เสาร์ที่เราได้เชิญทีมเลยซิตี้แล้วก็ทีมจากไทยพรีเมียร์ลีกก็คือโอสถสภานะครับมาแข่งขันฟุตบอล3เสาร์ในวันที่20 22แล้วก็24ครับแมตช์วันที่20ที่ผ่านมาเราแข่งขันกับเลยนะครับเราชนะมาได้ 1-0 พูดถึงรูปเกมโดยทั่วไปก็ค่อนข้างพอใจในระดับในประมาณ 70% ครับนักเตะที่มาใหม่กับนักเตะเก่าก็ช่วยกันทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เข้าใจในรูปแบบวิธีการเล่นแล้วก็เป้าหมายของทีมนะครับก็ทุกคนก็เล่นในรูปแบบที่ดีครับตามที่ต้องการครับแล้วก็เล่นบอลสนุกด้วยนะครับก็ปีนี้ก็น่าสนใจมากๆครับก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนคลับของเราได้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็วันที่23นะครับเราจะมีกิจกรรมก็คือเปิดคลินิกสอนฟุตบอลโดยทางสโมสรหนองบัวครับร่วมกับสโมสรโอสถสภานะครับก็จะมีนักเตะดังๆหลายคนเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยครับวันที่23นี้ก็คือวันเสาร์นี้ครับถ้าเกิดว่าแฟนคลับท่านใดหรือว่ามีน้องๆท่านใดครับสนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมนะเปิดคลินิกสอนฟุตบอลก็ให้มาที่โรงเรียนสนามซ้อมโรงเรียนพิชยบัณฑิตครับอยู่ติดกับโรงเรียนพิชยบัณฑิตนะครับแล้วก็ฝากถึงวันที่24นะครับซึ่งเป็นแมตช์ที่เราจะเจอกับโอสถสภาครับซึ่งเป็นทีมในระดับพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจทีมเกมนึงนะครับซึ่งอยากจะเชิญชวนครับแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนครับในคนหนองบัวลำพูครับมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจนักฟุตบอลของสโมสรหนองบัวพิชเอฟซีด้วยกันครับปีนี้ก็คงจะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลได้อย่างแน่นอนครับก็ขอเชิญชวนด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมนายสุริยาสิมาเป็นกัปตันทีมของสโมสรหนองบัวพิชเอฟซีนะครับรูปเกมที่ผ่านมาแมตช์ที่ผ่านมาที่เรามีแมตช์กระชับมิตรกับสโมสรเลยซิตี้รูปเกมของเราเล่นได้ตามแทคติกที่โค้ชวางไว้ได้ดีมากครับแล้วก็น้องๆสามารถที่จะเล่นตามแผนของโค้ชที่วางไว้น้องๆเข้าใจเกมมากขึ้นจากการฝึกซ้อมมาประมาณสักเกือบ2เดือนได้น้องๆทำผลงานได้ดีมากครับแต่ละตำแหน่งทำงานได้ดีแล้วก็มีความสามัคคีแล้วก็เล่นตามระบบที่โค้ชได้วางไว้แผนต่อไปในวันที่24เจอกับโอสถเป็นบิ๊กแมตช์ซึ่งน้อยนักที่สโมสรระดับไทยพรีเมียร์ลีกจะมาลงอุ่นเครื่องกับสโมสรเล็กๆอย่างพวกเราก็ฝากติดตามชมติดตามเชียร์ถึงขอบสนามถ้าไม่สามารถไปดูได้ดูด้วยตัวเองได้ก็ติดตามทาง YouTube ของเพจสโมสรซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมในระหว่างการแข่งขันนะครับแล้วพวกผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากแฟนบอลชาวหนองบัวลำพูทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือนอกพื้นที่พวกผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเสียงเชียร์จากพวกท่านทั้งในสนามและนอกสนามนะครับฝากติดตามชมติดตามเชียร์พวกผมสโมสรหนองบัวพิชัย FC ในฤดูกาล2016ด้วยแล้วก็แมตช์กระชับมิตรในวันที่24ด้วยครับโปรดติดตามชมและติดตามเชียร์ในขอบสนามครับขอบคุณมากครับ